วัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะผมนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft นะครับก็วันนี้ EP นี้นะครับพี่ยามก็จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์นี้นะครับพี่ยามก็จะย้ายคนนะย้ายคนย้ายชาวบ้านพวกนี้นะครับไปอยู่อีกหมู่บ้านนึงนั่นเองนะพี่ยามได้ทำการสร้างหมู่บ้านใหม่อีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับจะให้เป็นหมู่บ้านชาวสวนชาวไร่โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามารวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเครื่องมันกระตุกนะครับมันมีทั้งบัวนะครับมีทั้งอะไรมากมายครับวุ่นวายวุ่นวายตรงนี้บ้านพี่อาร์มก็จะให้เป็นที่อยู่ของพวกไลบรารีนไปแล้วกันนะพวกเนี่ยพวกคนพวกเนี้ยนะครับพวกบรรณารักษ์พวกเนี้ยนะครับแล้วก็คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะให้ไปอยู่ที่หมู่บ้านใหม่เลยนะครับก็หมู่บ้านใหม่ของพี่ยามนะครับก็ได้ทำการเตรียมพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลยเราจะย้ายคนเนี่ยผ่านรถรางนี้นะครับรถไฟ BTS ของพี่ยามนะครับโอเคนั่นคือฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับพี่ยามก็จะย้ายคนเข้ามาอยู่ในบ้านพักตรงนั้นนะแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ยามจะทำเป็นระบบรถรางเก็บของอัตโนมัตินั่นเองเวลาคนชาวไร่ของเราใช่ไหมเก็บผลผลิตใช่ไหมครับผลผลิตก็จะตกลงมาแล้วโดนรถรางระดูดนั่นเองนะประมาณนั้นนะครับคอนเซ็ปต์คือประมาณนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยย้ายคนมาก่อนครับไปเอาคนมาครับเอาคนมาสัก2คนก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยให้เขาขยายเผ่าพันธุ์นะครับขยายจำนวนประชากรวิลเลจเจอร์นั่นเองเนี่ยผลผลิตพวกนี้ถ้าเกิดกระเป๋าของวิลเลจเจอร์เขาเต็มจนไม่สามารถเก็บของได้แล้วเนี่ยนะครับของก็จะลอยอย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะใช้ฮอปเปอร์นะครับรถฮอปเปอร์ดูดเอานั่นเองแต่ตอนนี้เราต้องเอาคนคนนี้นายคนนี้เนี่ยเอาไปกับเราก่อน Yahoo! ขึ้นไปโอเคเข้าไปแล้วครับทีนี้เราก็ดันให้เขาไปที่รางรถไฟของเราเราชาวสวนนี่แหละนะชาวสวนชาวไร่เขามีอาชีพชาวสวนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำการเปลี่ยนอาชีพเขาใหม่นั่นอีกมันก็จะลำบากนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ยามก็จะแบ่งหมู่บ้านนะแบ่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหลายๆประเภทนะครับคนแต่ละภาคส่วนอาชีพก็จะอยู่กันไปแตกต่างกันไปนะครับอ่ะไปครับคนที่2เอาไป2คนก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยให้เขาขยายพันธุ์กันไป What? พวกนี้ขยายพันธุ์กันได้อยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มออโต้อีกฟาร์มนึงของพี่ยามแต่ว่าเรายังไม่ทำตอนนี้มันกระตุกครับเราทำแค่พอใช้งานก่อนอ่ะได้เวลาเราตามเข้าไปบ้าง Yahoo! ป่านนี้2คนนั้นก็น่าจะถึงที่หมายแล้วถึงที่มาแล้วครับทีนี้เราจะต่อรางนะครับต่อรางมาให้เขาเข้าบ้านตรงนี้อันนี้กระบวนการย้ายคนยังไม่เสร็จนะครับเราจะต้องทำการย้ายคนให้เสร็จก่อนย้ายคนเข้าบ้านหลังนี้เพื่อไม่ให้พวกซอมบงซอมบี้มาตีเขานั่นเองเดี๋ยวก่อนสิต้องให้เขาขยายพันธุ์กันก่อนนะครับต้องไปเอาเตียงมาด้วยเตียงนะพี่อามน่าจะเตรียมพร้อมไปแล้วตรงนี้นะครับน่าจะมีของทำเตียงอยู่นี่ไงวูอยู่นี่ครับนอนก่อนกันมอนสเตอร์เกิดครับโอเคตีกล่องทิ้งตีกล่องทิ้งเอาคอมโพเซอร์วาง2อันเป๊ะๆแล้วก็เอาเตียงมามีคนจองเตียงแล้วครับโอเคเขาจองเตียงละนะเริ่มรักกันละเดี๋ยวไปทำเตียงเพิ่มก่อนเอาเตียงของเรามาใช้ก็ได้เตียงนี้มาใช้ก่อนก็ได้นี่ไงมากันแล้วครับเฮ้ยอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกมาอย่างนั้นไม่ดีงามละ What? เพราะฉะนั้นนายคนนี้สามารถเอาเขาเข้าบ้านได้แล้วคนแรกของเราเข้าบ้านไปแล้วครับเอาไม้มาโบ๊ะแบบนี้เอาเตียงวางโป๊ะเอาคอมโพเซอร์วางโป๊ะเรียบร้อย Yahoo! เขาก็จะเข้ามาอยู่ในสวนของเราแล้วนะครับ Woo-hoo! เขาจองเตียงละถ้าเขาจองเตียงเราก็สามารถเอาของออกมาได้ไปเลยเพื่อนนั่นแหละสุดยอดพอไปทำสวนทำไร่ได้ทำอาชีพของนายที่นายถนัดทีนี้ก่อนที่จะไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวขอเพิ่มแสงสว่างนิดนึงครับเราก็กลัวคนพวกนี้จะตายเหมือนกันนะมันจะมีสมองซอมบี้มาเกิดนะครับแปะไว้รอเด็กคนนี้โตเดี๋ยวมันก็โตให้2คนนี้เขาสืบพงเผ่ากันต่อไปนี่คือโรงงานมนุษย์จริงๆขยายบ้านให้เขาหน่อยดีกว่าไหมขยายบ้านออกมาดีกว่าครับเห็นไหมครับเขาก็จะออกมาเก็บของแบบนี้เห็นไหมก็ออกมาเก็บผลผลิตแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผลผลิตพวกนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เก็บเข้าตัวเพราะว่าของเต็มนะครับ คือตอนนี้ในตัวนายคนนั้นเนี่ยน่าจะมีเมล็ดพันธุ์เต็มไปหมดเลยซึ่งเราจะใช้จุดๆเนี่ยนะครับผมเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถทำส่วนอัตโนมัติได้นะครับ
ให้ของที่มันลอยๆอยู่เงี้ยนะครับเราสามารถใช้ฮอปเปอร์ Minecraft เก็บได้นะครับเดี๋ยวพี่ยามจะไปผสมฮอปเปอร์ Minecraft ก่อนคราฟมันออกมาฮอปเปอร์ Minecraft แบบนี้นะครับ Minecraft with Hopper ประมาณนี้ใส่มันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว Redstone อยู่นี่ปึ๊บๆโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนเราเริ่มจากตรงไหนครับส่วนเราเริ่มจากตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดินออกมาเอาดินออกมาดินปึ๊บ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 แบบนี้ตรงนี้คือขอบบ้านเราพอดีเพราะฉะนั้นสวนมันจะสุดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยประมาณขอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวนสุดอยู่ตรงนี้รั้วอยู่355ครับขอบรั้วอยู่355นี่คือขอบรั้วอยู่ตรงนี้นะครับรั้วอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นรถมันก็จะต้องมาวิ่งมาถึงตรงนี้นะสุดมุมพอดีประมาณนั้นเจ้ารถคันนี้นะครับมันสามารถที่จะดูดของได้เดี๋ยวพี่ยามทำให้ดูเห็นไหมเห็นไหมของมันจะลอยอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะใช้ไมค์คาร์ดวิดฮอปเปอร์นะครับปึ๊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 บด้านล่างพี่ยามใช้เป็นเลสดอทเลสโตนนะครับผมมันก็จะม้วนแบบนี้ปึ๊บ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 เลสโตนวางนี่แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วเราก็วางรถคาร์ดไว้แบบนี้ตอนนี้คาร์ดมันจะยังไม่มีของแต่เราจะเริ่มดันปึ๊บมาละเห็นไหมครับว่าของมันตกมาละ8อันใช่ไหมวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้เราตีคาร์ดทิ้งไปก่อนเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับมันก็จะวิ่งวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับเก็บของไปเรื่อยๆนะครับเก็บของให้เราไปเรื่อยๆในขณะที่ไอ้ข้างบนน่ะก็ตีของไปเรื่อยๆเหมือนกันเก็บวัตถุดิบเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่เก็บลงกระเป๋าเขาตอนนี้เลสสโตนบล็อกพี่อาร์มหมดแล้วเพราะเราใช้เปลืองเกินไปนะ huh? ไม่คุ้มไม่คุ้มตี What? มาวางตรงกลางนี้เลยแบบนี้ครับแล้วก็วางไปแบบนี้ What? วางสลับกันก็ได้มั้งเดี๋ยวลองดูนะครับจะได้ไหมไปตรงนี้ก็จะมาวางตรงนี้นี่ก็จะมาวางตรงนี้นี่คือประหยัดที่สุดพยายามใช้อะไรต่างๆให้มันแลประหยัดประหยัดเข้าไว้ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลสโตนหมดแล้วครับเกลียดมากขี้เกียจวิ่งกลับบ้านกลับไปเอาเลสโตนที่บ้านดีกว่าเฮ้ยมาแป๊บนึงนะเพื่อนรอก่อนชั่วระยะเวลาตดยังไม่ทันหายเหม็นแล้วก็กลับมาถึงบ้านเราได้เป็นที่เรียบร้อยระบบรถรางมันดีแบบนี้ครับแล้วกลับไปเอาเลสโตนดีกว่าครับฟาร์มเดียวเราก็สามารถที่จะเก็บของได้ทั้งชีวิตนะครับฟาร์มตรงนั้นเราก็ปล่อยเข้าไปแบบนั้นครับเขาก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องวุ่นวายปล่อยให้มืออาชีพเขาจัดการไปส่วนเราก็ทำระบบรถรางทำระบบอะไรของเราต่อไปครับ yeah. ไป yeah. ไวเท่าๆม้านะเจ้ารถรางคันนี้นะครับ มันเหมือนจะไวกว่าม้าเนี่ยพูดถึงนะตอนนี้เริ่มมีผลผลิตออกมาแล้วนะ มาเลสโตนเราพร้อมแล้วครับวางลงไปแต่สิ่งที่ไม่พร้อมก็คือรางครับรางไม่พอโทษเอ้ยอุปสรรคมันเยอะจัง What? เรามีเหล็กเรามีสติ๊กอยู่พอสมควรทำรางได้อยู่ครับอ่ะมาครับแค่นี้ก็เพียงพอละปึ๊บตรงนี้เป็นเลสโตนบล็อกวางลงไปสุดปลายตรงนี้ก็ให้เป็นเลสโตนบล็อกไปแล้วกันนะครับแบบนี้ครับมาสุดตรงนี้พอดีประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้พี่ยามลืมไปอย่างหนึ่ง huh? เราลืมระบบแสงสว่างด้านล่างเรามีโกลด์สโตนมานะครับตรงไหนมีไฟแบบนี้ก็คือเราก็ติดไปทีนี้เรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับว่าเจ้าฮอปเปอร์นะครับของเรานั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ยามขึ้นไปดูข้างบนก่อนไอ้เจ้านายคนนี้เขาตีของทิ้งไว้มากมายครับเดี๋ยวพี่ยามจะทิ้งของไปด้วยส่วนหนึ่งนะแบบนี้นะครับแล้วพี่ยามก็จะเอา Minecraft with Hopper นะในการที่จะดูดของเขานั่นเองดูว่าเราจะดูดได้หมดไหมนะครับมาถึงตรงนี้ปึ๊บเด้งกลับโอเคครับเยี่ยมครับปึ๊บปึ๊บมาถึงตรงนี้ล่วงตรงนี้ปึ๊บ15อันใช้ได้ทีนี้ระบบเก็บของอัตโนมัติของเราเนี่ยมันทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับทีนี้ต้องทำระบบรถรางใหม่เพิ่มเติมขึ้นจากของเก่านะครับ
เดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้ทิ้งออกไปก่อนสักหน่อยนึงเราต้องใช้เลสโตนคอมเพลเตอร์นะครับเป็นตัวคอยเช็คซึ่งพี่ยามสร้างไว้แล้ว หลังจากที่พี่ยามไปลงนรกมานะครับถ้าจำกันได้พี่ยามก็จะได้พวกไอ้อะไรนะผลึกสีขาวอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งอันนั้นนั่นแหละเป็นตัวสำคัญในการสร้างเลสโตนคอมเพลเตอร์นะครับเป็นตัวเช็คไอเทมนั่นเองเลสโตนคอมเพลเตอร์นี่ไงเนเธอร์คอสนะครับการลงนรกครั้งนั้นทำให้เราได้เนเธอร์คอสมาแล้วก็สามารถเอามาใช้งานตรงนี้ได้นั่นเองเดิร์ทเลสโตนดัตแล้วก็เลสโตนท็อตเราจะใช้อยู่3อย่างนี้ปึ๊บอ่าฮะเอาละทีนี้แหละระบบของเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะตื่นเต้นไปไหนครับโดดลงไปข้างล่างเลยแบบไม่กลัวเจ็บโอเคตรงนี้ต่อมาหน่อยนึงแล้วก็ทำเป็นรางธรรมดาไว้พอทำได้แบบนี้ปึ๊บตรงนี้ต่อไว้แบบนี้ครับตรงนี้เป็นรางเป็นแบบนี้วางไว้แบบนี้ข้างล่างเป็นฮอปเปอร์ไม่ข้างล่างเป็นเชสแบบนี้ตรงนี้เป็นสโตนคอมเพลเตอร์นะครับวางให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเดิร์ทมาแบบนี้ปึ๊บเลสโตนท็อตจ่ายไฟอันนี้วางไว้แบบนี้โอเคแค่นี้ก็ได้แล้วครับแบบนี้ครับเขาก็จะเก็บของไปเรื่อยๆแบบนี้นะได้7อันละ9อันแล้วครับได้มา9อันพอมาถึงตรงนี้ปึ๊บเขาจะมาจอดใส่ของดูดิจะจอดใส่ของไหมแว็บจอดใส่ของของจะลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับได้9อันแล้วเขาก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอเคใช้ได้ประมาณนี้ขอบคุณมากเพื่อนนายไปนอนได้แล้วโอ้โหนายทำงานหนักไม่ยอมหลับยอมนอนเลยเยี่ยมมากสุดยอดครับไอ้พวกนี้ก็น่าสงสารมากโดนฝนตกใส่พอเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะครับเขาก็จะรอให้ผลผลิตมันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นว่ารถล่างของเราก็จะมาดูดของนะเดี๋ยวของจะหายนะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมหายไปแล้ว Yahoo! ประมาณนี้ระบบฟาร์มอัตโนมัติของเราไม่มีอะไรมากครับเฮ้ยผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ยามและเกมแม็กครับก็ต้องขอตัวลาไปเบียงวันนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม